ขอบคุณครับครับสวัสดีพรรคก้าวไกลครับในขอเสียงคนรักประชาธิปไตยหน่อยแล้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวขอนแก่นเป็นไงกันบ้างครับไม่ได้เจอกันตั้งนานสบายดีบ่สบายดีบ่คิดฮอดหลายๆเป็นไงดนตรีเมื่อกี้ม่วนคักๆไหมขอเสียงดังๆปรบมือให้กับวงสามัญชนแล้วก็พ่อใหญ่คำพองหน่อยแล้วดนตรีนี่ดีหมดทุกอย่างเสียอย่างเดียวไม่ชวนหัวหน้าพวกคุณไม่รู้เหรอว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยร็อกที่สุดในประเทศไทยบอกไว้ก่อนเลยมือกีตาร์ขวาสุดกับมือพินเนี่ยคราวหน้าผมจองนะเซิงอาจจะยังไม่ได้ต้องให้พ่อใหญ่สอนอีกสักพักถึงจะพอที่จะพูดได้แต่ว่ามาอีสานบ่อยครั้งก็รู้สึกดีใจทุกครั้งนะครับรู้สึกมีความผูกพันกับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานแล้วก็มีความตั้งใจที่จะว่าวอีสานให้ได้นะครับในการปราศัยก่อนโค้งเลือกตั้งสุดท้ายจะว่าวเป็นภาษาอีสานให้หมดเลยขอบคุณครับอีสานสำคัญกับพวกเรายังไงครับกับพรรคก้าวไกลกับผมต้องบอกว่าเป็นหนี้บุญคุณภาคอีสานภาคอีสานนี่เหมือนกับเป็นเบ้าหลอมตัวตนความเป็นนักการเมืองของผมแจ้งเกิดในฐานะนักการเมืองที่สกลนครเป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอกับพี่น้องชาวนาที่ทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะอภิปรายกระดุม5เม็ดเป็นครั้งแรกเป็นการแจ้งเกิดในฐานะส.ส.ของผมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่กลับมาที่ภาคอีสานต้องขอขอบคุณต้องขอแสดงความผูกพันกับอีสานมากเป็นพิเศษสำหรับการกลับมาในภาคอีสานในครั้งนี้มีเรื่องมากมายเหลือเกินที่อยู่ในใจของผมจริงๆนี่เขาเตรียมสคริปต์มาให้นะผมฉีกทิ้งเวลาผมขอพูดจากใจต่อใจแต่ทุกขั้นดีกว่าน่าเสียดายให้หัวหน้าพูดแค่15นาทีเวลามีไม่มากแต่ผมคิดว่ามีอย่างน้อยเรื่องสั้นๆ3เรื่องเป็นเรื่องสั้นๆ3เรื่องแต่มีความสำคัญอย่างมากในการทำงานตอนเมืองของเราต่อไปในปีที่จะถึงนี้เรื่องแรกก็คือเรื่องก้าวไกลสัญจรเรื่องที่2ก็คือเรื่องวิถีก้าวไกลเรื่องที่3ก็คือเรื่องการเดินทางไกล3เรื่องสั้นๆแต่สำคัญเรียบง่ายเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของผมจริงๆแล้วก็ต้องการที่จะสื่อสารให้กับพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่รวมถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านด้วยสำหรับเรื่องแรกก้าวไกลสัญจรปิดสภาคราวนี้ผมเดินทาง 3,000 กว่ากิโล 3,000 กว่ากิโลนี่มากขนาดไหนครับพี่น้องจากเหนือสุดของประเทศไทยสู่ใต้สุดของประเทศไทย 1,650 กิโลเมตรภายใน1เดือนเดินทางไปแล้วกว่า 3,000 กิโลเมตรถ้าพวกท่านถามผมว่าหัวหน้าเดินทางในช่วงที่ประเทศไทยหลังโควิดที่เป็นช่วงไตรวิกฤตแบบนี้มีวิกฤตทั้งวิกฤตโควิดทั้งวิกฤตเศรษฐกิจทั้งวิกฤตภัยพิบัติรวมกันอยู่ในทางเดียวกันเนี่ยหัวหน้าคงไม่เคยเจอขนาดนี้นะพี่น้องประชาชนเพื่อนๆสมาชิกพรรคก็คงไม่มีใครเจอประเทศไทยในลักษณะที่เป็นแบบนี้คำถามก็คือพิธาในฐานะหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านอันดับ2ของประเทศรู้สึกยังไงกับเรื่องแบบนี้ก็ต้องตอบทุกท่านสั้นๆครับว่าผมรู้สึกเหนื่อยแต่ฮึกเหิมถ้าเป็นคำพูดสมัยโบราณก็คงเป็นคำว่าหวานขมความรู้สึกหวานขมมันเป็นแบบนี้นี่เองถึงได้รู้สึกที่ผมเหนื่อยเพราะอะไรครับไม่ใช่เรื่องของเหนื่อยกายเลยไม่ใช่การเดินทางอยู่ในรถตลอดเวลาทั้งเดือนแต่รู้สึกเหนื่อยใจกับการบริหารวิกฤตโควิดของรัฐบาลในภาพที่โชว์ในวิธีทัศน์ก่อนเมื่อกี้ที่ภูผาเหล็กมีรูปเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ 5-6 ขวบอายุเท่ากับลูกสาวของผม
ผมก็เข้าไปพูดคุยตามภาษาเห็นเด็กก็เข้าไปเล่นด้วยไปพูดคุยด้วยเขาบอกผมว่าเขากินนมครั้งสุดท้ายเมื่อ4เดือนที่แล้วครับผมถามบอกทำไมเขาบอกว่าที่บ้านไม่มีนมให้เพราะว่าเมื่อคุณเปิดโรงเรียนไม่ได้คุณก็เปิดเศรษฐกิจไม่ได้คุณบริหารโควิดไม่ได้คุณก็เปิดโรงเรียนไม่ได้เมื่อเปิดโรงเรียนไม่ได้เด็กจำนวนมากที่ผมเชื่อว่ามีมากกว่าแค่ภูผาเหล็กสกลนครแน่นอนที่ไม่มีอาหารเช้าที่ไม่มีนมรับประทานในช่วงที่เป็นวัยที่เขาเจริญเติบโตผมในฐานะนักการเมืองในฐานะพ่อคนพอได้ฟังอย่างนั้นก็ใจสลายครับพอไปเจอพี่น้องชาวนาราคาชาวสวนพืชผลการเกษตรราคามะม่วงราคาลำไยราคามันราคาอ้อยราคาข้าวที่ตอนนี้ราคาน้อยกว่าราคาปุ๋ยด้วยซ้ำไปน้อยที่สุดเท่าที่ยินกิโลละ4.80 บาทถูกกว่ามาม่าแล้วช้ำใจกับภาวะน้ำท่วมน้ำแล้งที่เขาพูดกับผมอย่างนี้ว่าน้ำท่วม3วันเป็นหนี้ไปอีก3ปีเหนื่อยใจกับการฟังถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลัมปี้สกินที่คนหลายคนบอกว่าปศุสัตว์หรือวัวเนี่ยเป็นเหมือนกับครอบครัวของครอบครัวเดียวของเขาโควิดก็ไม่มีวัคซีนลัมปี้สกินก็ไม่มีวัคซีนต่อไปชีวิตก็จะทำยังไงแต่ในขณะเดียวกันความฮึกเหิมมันก็มาครับเมื่อเราได้เดินทางและได้เจอกับเพื่อนร่วมทางหน้าเก่ามิตรสหายหน้าเก่าแล้วก็มิตรสหายหน้าใหม่ที่ร่วมขบวนมากับพวกเราเรื่อยๆฮึกเหิมที่ได้ฟังว่าทุกคนมีความตั้งใจที่จะสู้ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะอยู่ในไตรวิกฤตแบบนี้ก็ตามมีคนรุ่นใหม่ที่เป็นว่าที่ผู้สมัครในภาคอีสานของเราที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการศึกษาว่าจะทำยังไงให้บ้านเกิดของเขาปราศจากน้ำท่วมปราศจากน้ำแล้งอีกต่อไปดีใจครับที่ได้เดินทางไปที่ตราดและได้เจอกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่พร้อมที่จะคิดถึงว่าอนาคตของตราดการที่เราจะเจรไนเพชรเม็ดงามที่มีทะเลอยู่ข้างหน้ามีภูเขาอยู่ข้างหลังมีถนนเส้นใหญ่เดินทางสู่ภาคตะวันออกมีท่าเรืออยู่ในตะวันออกมีพร้อมทุกอย่างขาดอย่างเดียวคือผู้นำในการที่จะทำให้อนาคตของตราดดีขึ้นรู้สึกฮึกเหิมที่ได้เจอพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวเชียงใหม่ที่ตั้งใจที่จะเอาพืชผลทางการเกษตรของเขาไปแปรรูปเป็นสุราพื้นบ้านเพื่อที่จะเอาความเด่นชัดเอาศักยภาพของพืชผลทางการเกษตรของภาคเหนือให้เป็นที่ประจักษ์เมื่อมีคนมาท่องเที่ยวที่ภาคเหนือรอพรบสุราก้าวหน้าอีกสักพักเราจะผลักดันให้เรื่องนี้เป็นไปได้อย่างแน่นอนว่าที่ผู้สมัครของเราส.ส.ของเราสมาชิกของเราทุกคนยังไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับในประเทศไทยถึงแม้ว่ามันจะทำให้ผมรู้สึกเหนื่อยใจขนาดไหนมันเติมพลังให้ผมทุกครั้งที่ได้ลงพื้นที่ที่ได้ไปกินนอนอยู่กับทุกท่านทำให้ผมมีกำลังใจในการที่จะมาทำงานการเมืองเมื่อสภาเปิด1พฤศจิกายนความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนของทุกท่านจะถูกนำสู่เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอย่างแน่นอนด้วยตัวของผมเองขอรับประกันครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของวิถีก้าวไกลบางคนอาจจะถามว่าหัวหน้าครับอะไรคือเรื่องของวิถีก้าวไกลอย่างที่บอกพอเราพูดเรื่องก้าวไกลสัญจรเราก็เห็นปัญหาเต็มไปหมดทุกพักก็คงจะพอมีคำตอบให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นถ้ามีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินเราก็จะต้องเอาเทคโนโลยีเอาคำใหญ่ๆมาจับมีดาวเทียมยิงลงมาว่าแผนที่ที่มันทับซ้อนจะแก้กันยังไงมีการเอาระบบ GPS เข้ามาช่วยเพื่อที่จะให้ปัญหามันไปได้มีปัญหาเรื่องน้ำเหรอก็คงจะมีนักการเมืองมีนักวิชาการเยอะแยะบอกว่าเราต้องใช้ Quantum GIS ในการศึกษาทางเดินของน้ำเพื่อให้เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือได้ปัญหาราคาสินค้าการเกษตรเหรอ
ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยในภาคการเกษตรเหรอเราเอาแอปพลิเคชันหนึ่งมาลองใส่ดูสิเอาเทคโนโลยีมาใส่ทุกอย่างแก้ได้หมดทุกพรรคการเมืองก็คงจะพูดกันแบบนี้ถ้าจะไปพูดแบบเป็นภาษานักธุรกิจให้กับพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านพูดง่ายๆประเทศไทยที่โดนต้องคำสาปห้ามพัฒนามันต้องมียูนิคอร์นประเทศไทยจะต้องมีสตาร์ทอัพประเทศไทยจะต้องมียูนิคอร์นเหมือนอย่างที่ประเทศอื่นเขามีเอาเทคโนโลยีมาใส่ปัญหาทุกอย่างคงจะหายไปหมดอันนี้เป็นสิ่งที่พรรคการเมืองทุกพรรคพูดและเป็นสิ่งที่สังคมพูดไปมากแล้วแต่สิ่งที่เป็นวิถีก้าวไกลที่ทำให้พรรคก้าวไกลต่างจากคนอื่นต่างจากพรรคอื่นก็คือการที่เรารู้ว่าการที่เราจะสร้างยูนิคอร์นให้กับประเทศไทยเพื่อผลักดันประเทศไทยไปข้างหน้าได้นี่มันยังมีสัตว์อีก2ตัวที่เหมือนเป็นคำสาปห้ามไม่ให้บ้านเกิดของท่านพัฒนาไม่ให้ประเทศของเราพัฒนานั่นก็คือช้างและเสืออะไรคือช้างและเสือครับประเทศไทยจะมียูนิคอร์นอย่างที่ทุกคนต้องการไม่ได้เลยถ้าเราไม่ชนกับช้างรัฐราชการรวมศูนย์ที่อุ้ยอ้ายและเสือนอนกินระบอบปรสิตที่กัดกินประเทศไทยอยู่ผมถามว่ามีพรรคการเมืองกี่พรรคในประเทศไทยที่กล้าที่จะพูดถึงเรื่องยูนิคอร์นและลงไปอีกชั้นหนึ่งพูดถึงเรื่องช้างและราชการรวมศูนย์และพูดอีกเรื่องหนึ่งคือเสือนอนกินที่ไม่ยอมให้เกิดการพัฒนาเราบอกว่าเราจะพัฒนาการขนส่งคมนาคมในขอนแก่นเราต้องมีแอปหนึ่งกระทรวงคมนาคมก็ทำแอปขึ้นมาแอปหนึ่งใช่ไหมฮะอาจารย์สุรเชษฐ์ก็มีแอปขึ้นมาแอปหนึ่งบอกว่าให้เลือกแท็กซี่เลือกรถอะไรก็ได้อันนี้ใครก็พูดได้ผมเคยเป็นผู้บริหาร Ride Hailing มาก่อนผมต้องรู้ย่อมรู้ดีว่าการที่จะสร้างแอปขึ้นมาหนึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยนะครับไม่ยากครับที่มันยากกว่าก็คือการที่จะต้องไปสู้กับระบบราชการไทยที่มีแต่นักรบห้องแอร์เขียนนโยบายอยู่ที่กรุงเทพเอามาใช้ที่ขอนแก่นเอามาใช้ที่สุโขทัยเอามาใช้ที่หาดใหญ่เอามาใช้ที่ลำพูนแค่นั้นยังไม่พอมันต้องมีพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งที่พร้อมที่จะสู้กับเสือนอนกินในทุนผูกขาดนักการเมืองท้องถิ่นที่ผูกขาดระบบการเดินรถของบ้านเกิดเมืองน้องท่านผมพูดมาถึงตอนนี้ทุกคนลองนึกดูว่าระบบการขนส่งในบ้านที่ท่านมาเนี่ยมันยากลำบากสักแค่ไหนและการที่จะบอกว่ามีพรรคการเมืองนึงบอกว่าเราต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราต้องมาสร้างยูนิคอร์นในบ้านของท่านแต่เขาไม่ยอมพูดถึงช้างและราชการรวมศูนย์เขาไม่ยอมพูดถึงยูนิคอร์นมันจะเกิดได้จริงหรือเปล่าอันนี้คือวิถีของก้าวไกลในทุกเรื่องที่ท่านสนใจท่านอาจจะสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนท่านอาจจะเรื่องสนใจเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่านอาจจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับคมนาคมท่านอาจจะสนใจเกี่ยวกับสิทธิของพี่น้องชาวชาติพันธุ์ท่านอาจจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิแรงงานท่านลองเอาวิธีคิด mindset แบบก้าวไกลไปลองคิดดูว่าอนาคตหรืออะไรสำหรับประเด็นที่ท่านสนใจอยู่อันนั้นผมว่าไม่ยากนะผมว่ามันเป็นฉันทามติของประเทศไทยไปแล้วว่าอะไรก็ตามที่ส่งต่อประเทศไทยมาในช่วง40ปีที่ผ่านมาจะส่งต่อประเทศไทย40ปีข้างหน้าอีกไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาอะไรที่พาประเทศไทยมาได้เมื่อ40ปีที่ผ่านมาพาประเทศไทยไปอีก4ปีข้างหน้ายังเป็นไปไม่ได้เลยไอ้เรื่องสมัยก่อนตอนสมัยคุณพ่อคุณแม่ผมเรื่องความมั่นคงของโลกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทหาร
สมัยผมโตขึ้นมาเป็นหนุ่มหน่อยความมั่นคงคือเรื่องของเศรษฐกิจคือเรื่องของการเงิน20ปีผ่านมาตอนนี้ความมั่นคงคือเรื่องความมั่นคงทางสาธารณสุขความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสังคมสูงวัยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องดิจิทัลดิสรัปชันที่ประเทศไทยจะต้องเจอก่อนนี่เป็นเรื่องของโครงสร้างอำนาจที่ถ้าไม่มีพรรคการเมืองหรือไม่มีนักการเมืองคนไหนกล้าพูดในสภาไม่มีใครสนใจประเทศไทยไม่มีทางเปลี่ยนไปได้อีกมุมนึงของพรรคก้าวไกลก็คือในการที่เราจะสู้กับช้างที่อุ้ยอ้ายให้กลายเป็นช้างศึกให้ได้ในการที่เราจะชนกับเสือที่เป็นคนที่ระบอบประชาธิปไตยที่นอนกินไม่ยอมให้ประเทศไทยพัฒนากอดอดีตเอาไว้ได้เราจะชนะพวกนี้ได้ไม่ได้อยู่ที่นโยบายนะครับไม่ได้อยู่ที่ยุทธศาสตร์ด้วยไม่ได้อยู่ที่วิสัยทัศน์ด้วยอยู่ที่ทัศนคติเราจะชนะระบอบแบบนี้ได้จะชนะการเลือกตั้งได้อยู่ที่ทัศนคติเราทุกคนต้องมีทัศนคติเหมือนราชสีห์ทัศนคติของสิงโตที่แม้จะไม่ใหญ่เท่ากับช้างจะไม่เร็วที่สุดเท่ากับเสือจะไม่ฉลาดที่สุดเท่ากับลิงแต่คือทัศนคติที่มีความสุภาพแต่เข้มแข็งสุภาพพร้อมที่จะทำงานเข้าไปอยู่ในใจของประชาชนไม่ได้อยู่บนหัวของประชาชนแต่เข้มแข็งพอที่จะขย่ำหัวใจของนักการเมืองประสิทธิ์ศัตรูของพี่น้องประชาชนกระชากมันออกมาแล้วมาวางอยู่ตรงกลางนี้แล้วดูมันเต้นนี่คือทัศนคตินี่คือ mindset นี่คือ lion mentality ที่พรรคการเมืองอย่างก้าวไกลจะต้องมีในการที่จะทำแบบนั้นได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพรรคที่เร็วที่สุดเราไม่จำเป็นที่ต้องเป็นพรรคที่ฉลาดที่สุดแต่เราต้องเป็นพรรคที่มีทัศนคติเป็นนักสู้ที่สุดทัศนคติแบบราชสีห์แบบนี้เท่านั้นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรของเราให้กับสังคมของเราให้กับบ้านของเราให้กับภูมิภาคของเราและในที่สุดก็จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปจนได้เรื่องที่3คือเรื่องการเดินทางไกลผมเชื่อว่าทุกคนที่มานั่งอยู่ในที่นี้คงรู้อยู่แล้วว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางไกลเป็นการเดินทางที่ไม่ได้ลอยด้วยกลีบกุหลาบแน่นอนอันนี้ทุกคนคงจะรู้ดีแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือการเดินทางไกลครั้งนี้เนี่ยมันไม่โดดเดี่ยวครับสำหรับผมแล้วการเดินทางสัญจรทั่วประเทศไม่เคยเหงาไม่เคยโดดเดี่ยวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่การเดินทางของผมคนเดียวไงครับมันไม่ใช่การเดินทางของผมคนเดียวแต่มันเป็นการเดินทางของคนธรรมดาทุกคนที่ถูกกดขี่จากความอยุติธรรมในประเทศนี้มันเป็นการเดินทางของคนธรรมดาที่มีความฝันที่มีความหวังหลากหลายแตกต่างกันไปมันเป็นการเดินทางไกลที่จำเป็นที่จะต้องมีการเติมพลังให้กันและกันมีความเข้าใจกันอยู่เรื่อยที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเราเริ่มเดินแล้วห้ามหยุดเดินพักได้เหนื่อยได้ท้อได้แต่เราจะไม่หยุดเดินและไม่มีครั้งไหนไม่มีเวลาไหนที่เราเดินได้มาไกลขนาดนี้แล้วไม่มีครั้งไหนที่เราเดินได้มาไกลขนาดนี้จะใกล้หรือไกลจุดหมายผมตอบท่านไม่ได้แต่ผมตอบได้ว่าจากที่เราได้เริ่มภารกิจร่วมกันมาตอนนี้เราเดินมาไกลที่สุดแล้วระบบรัฐสภาไทยไม่เคยมีการพูดถึงไม่มีการอภิปรายที่สั่นสะเทือนขนาดนี้การทำงานทางการเมืองแบบสร้างสรรค์แบบระยะยาวแบบต้องการทำงานแบบเป็นพรรคมวลชนที่มีสมาชิกพรรคในการขับเคลื่อนมาไกลแล้วนี่คือความสำคัญของการเข้าใจถึงปัญหาว่าการที่เราเดินทางในก้าวไกลสัญจรผมเห็นอะไรมาบ้าง
ที่สำคัญก็คือการเข้าใจว่าวิธีแบบก้าวไกลแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรและสำคัญที่สุดก็คือกำลังใจที่เราควรที่จะต้องเติมให้กันและกันในการเดินทางไกลครั้งนี้แพ้อีกครั้งไม่เป็นไรขอชนะครั้งเดียวพอแล้วประเทศไทยจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมต่อไปขอบคุณทุกท่านครับ